จีวิวแมกนัสวิวดีเจไอบีสวัสดีครับถ้าใครติดตามงานในช่วง Computex Taipei 2018นะในส่วนของ D&I Award หรือ Product ที่มันดูเป็น Innovation น่ะตัวนี้เลยนะครับเหรียญลีนะฮะสตรีมเมอร์ RGB Stripที่เป็นสาย ATX ของเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวนี้มันมี RGB ทุกอย่างจริงนะครับแม้กระทั่งสาย24พินเมนบอร์ดก็เป็น RGB นะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำงานยังไงนะฮะทำยังไงมันถึงสวยงามได้ขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าเทปนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนและทำงานยังไงฮะในกล่องที่ให้มานะครับหลักเลยก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ต้องดูก็ได้เพราะมันง่ายมากๆเลยแต่ถ้าใครไม่ชัวร์ก็ดูซะก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวหลอดไฟนะครับเอาง่ายๆมันคือไฟเบอร์ออปติกนะฮะส่งสัญญาณไฟตรงนี้แล้วก็วิ่งมาอีกฝั่งนึงเดี๋ยวรายละเอียดให้ดูกันอีกทีนึงเนาะถัดมาจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นี่ตามนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีตรงนี้เป็นสายเชื่อม RGB นะฮะตัวคอนโทรลเลอร์ไปตัวไอ้หลอดไฟเบอร์ออปติกเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรับพลังงานซึ่งใช้หัวพลังงานแบบ SATA นั่นเองนะฮะสุดท้ายตัวนี้นะครับยาว24เซนนะฮะก็เป็น extension cable 24พินนั่นเองคอนโทรลเลอร์ก็มีอยู่3โหมดนะครับง่ายๆเลยใช้งานก็ตามคำที่พูดเลยนะฮะก็คือในส่วนของโหมดส่วนของความสว่างและก็ความเร็วในการเปลี่ยนสีเอฟเฟกต์ของไฟนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็น bracketยึดตรง expansion ด้านหลังเหมือนกับการ์ดจอนะฮะใช้พื้นที่1สล็อตแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะใช้อันนี้ก็ไปซิงเข้าเมนบอร์ดก็ได้ถ้าบอกคุณมี RGB นะครับตรงนี้มีไว้เสียบหัวเชื่อมต่อนะครับอันนี้เลยตรงนี้จะเชื่อมไฟ RGB เสียบเข้าไปที่หัวของตัวไฟเบอร์ออปติกอันนี้นะครับชึบเสียบให้ดูตามนี้เลยง่ายๆถึงได้ไหมอ่ะลองดูแง่ข้างบนนะครับและตรงหัวนี้สามารถต่อพ่วงไป RGB อื่นๆก็ได้นะครับถ้าอุปกรณ์เป็นหัวแบบนี้เหมือนกันนะฮะส่วนอีกอันนึงเห็น2พินตรงนี้ไหมนี่เลยนะครับก็เป็น5โวลต์นะครับแล้วก็กราวด์แค่นั้นเองเสียบเสร็จก็ไปเข้าหัว SATA ต่อนะครับก็เหมือนตัว SD Hard Disk นั่นแหละอ่ะรายละเอียดมาดูตัวนี้บ้างอันนี้แหละฮะที่เป็นจุดสำคัญของเขาเลยนะครับการทำงานคือยังไงนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีสายไฟเข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาตัวนี้มาที่เป็นสาย24พินหลักเนี่ยเสียบของตัว power supply คุณเข้านะครับและอีกอันนึงก็ไปเข้าเมนบอร์ดเป็นเหมือนสายต่อความยาวเพิ่มเติมนั่นเองหัวอันนี้นะครับตรงสายไฟออปติกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนมันจะมีเหมือนข้อเสียนิดนึงก็คือเนี่ยถ้าคุณใช้แล้วคุณถอดออกมาเห็นไหมมันเป็นรอยนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็วางให้มันลงตำแหน่งนะฮะวิธีการวางตรงหัวเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ก็แค่กดมันลงไปเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ก็กดไปเรื่อยๆให้มันเข้าทุกช่องนะครับเสร็จแล้วตรงบริเวณนี้ก็จะมีที่เกี่ยวอยู่เหมือนกันนะฮะเพื่อไม่ให้สายมันลอยนะฮะหัวอันเนี้ยเราก็ใส่มันเข้าล็อกตรงนี้ไปด้วยนะฮะด้วยการเลื่อนเข้ามาแค่นี้เองเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จก็หน้าตาประมาณนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยืดหยุ่นได้เนาะคุณก็สามารถขยับไปตรงไหนก็ได้เท่าที่คุณต้องการสมมุติอยากจะงอข้อตรงนี้ก็อาจจะบิดดึงในตัวนี้มานิดนึงให้มันมีจุดสําหรับงอได้นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้ยไอตัวนอกเนี่ยมันยาวไม่เท่าไอตัวด้านหลังที่เป็น24เซนแล้วมันจะเวิร์คเหรอลองคิดภาพนะครับถ้าคุณอยู่ในเคสมันก็โชว์แค่ตรงนี้อยู่แล้วถูกมั้ยแล้วถ้าไอตัวที่เป็นไฟเบอร์ออปติกส่งแสงตรงเนี้ยมันยาวมากนะครับแสงมันอาจจะไปไม่ถึงอาจจะมีขาดๆบ้างแต่อันนี้เขาออกแบบมาระยะที่เหมาะสมที่สุดแล้วนั่นเองสายด้านในก็เป็นสายถักสีขาวอย่างดีนะครับเหตุผลที่เป็นสีขาวเลยก็เพราะว่าด้านบนมันใสนั่นเองและเมื่อส่องไฟ LED ผ่านก็จะสวยงามนะฮะ
ถ้าไม่อยากใช้คอนโทรลเลอร์หรือว่าอยากจะซิงค์ตามฟีเจอร์เมนบอร์ดของคุณนะครับคุณก็เอาสายอันนี้ซึ่งเขาไม่มีให้มาเนาะอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกล่องของเมนบอร์ดนะก็เสียบเข้าไปนะครับเข้าตรงนี้เสร็จแล้วด้านนี้ก็ไปเข้าที่50/50ของเมนบอร์ดเลยเรื่องราคาณเวลาที่ผมถ่ายนี้ยังไม่ได้มีแจ้งเข้ามานะครับเอาเป็นว่าณเวลาที่เทปนี้ออนอาจจะมีแล้วก็ได้เดี๋ยวอัปเดตใน description ให้ดูนะครับถ้ามีนะฮะเรื่องความสวยงามตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามันเสริมความอลังการของเคสให้คุณได้อย่างดีเลยนะครับเพราะอย่างแรกเวลาที่คุณมองเข้าไปในตัวเคสเนี่ยถ้าเป็นฝาใสนอกจากเป็นพวกการ์ดจอวอเตอร์บล็อกหรือว่าฮีทซิงค์ของ CPU แล้วนะครับที่เด็ดๆอย่างเลยก็คือ24พินนี่แหละถ้ามันไม่มี RGB ก็ไม่สุดไม่ครบเซตใช่ไหมถ้าใครอยากได้ความสุดลองมองตัวนี้ไปเลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะถ้าไม่มีบอร์ดที่เป็น RGB มีหัว50/50ก็ใช้คอนโทรลเลอร์ปรับโหมดได้หลากหลายเหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเรียนลีนดัสเทรียลนะบริษัทแม่ส่งมากันเลยทีเดียวนะที่ได้ส่งอุปกรณ์นี้มาให้อิงได้รีวิวนะฮะยังไงวันนี้อิงกับทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ